การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นจนทำให้การดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารมีทั้งข้อมูลเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมโทษของอินเทอร์เน็ตมักมาคู่กับวัยรุ่นเนื่องจากวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่เหมาะสมดังนี้ 1. อย่านำ User ID หรือ Password ของผู้อื่นไปใช้ในงานหรือเผยแพร่ถ้าทำไปแล้วจะมีความผิดตามมาตรา6 2. อย่าเข้าสู่ระบบ User ID หรือ Password ที่ไม่ใช่ของท่านเองถ้าทำไปแล้วจะมีความผิดตามมาตรา5และมีความผิดตามมาตรา73. อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายกรณีภาพหรือข้อความที่ส่งนั้นเป็นภาพลามกอนาจารและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทหากท่านได้รับสิ่งเหล่านี้โปรดลบทิ้งไปจากเครื่องของท่านหากท่านส่งต่อให้ผู้อื่นหรือเก็บไว้ในเครื่องของท่านจะมีความผิดตามมาตรา144. อย่าล็อกอินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะคอมพิวเตอร์สาธารณะได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไปเช่นร้านบริการอินเทอร์เน็ตร้านกาแฟห้องสมุดท่านจะมีความเสี่ยงจากการถูกดักข้อมูลดักแป้นพิมพ์และการแอบบันทึก ID และพาสเวิร์ดโดยเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่เคยแอบเข้ามาติดตั้งโปรแกรมข้อมูลของท่านอาจถูกบันทึกซึ่งบุคคลอื่นสามารถปลอมตัวเป็นท่านเวลาเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ที่ท่านเคยใช้งาน5. อย่าใช้ Wi-Fi Wireless LAN ที่เปิดให้ใช้ฟรีอย่าใช้ Wi-Fi ที่เปิดให้ใช้ฟรีโดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูลหากท่านคิดจะทำรายการด้านการเงินบนเครื่องประเภทนี้ข้อมูลที่เป็นความลับของท่านอาจถูกดักจับได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในรัศมีคลื่นวิทยุ Wi-Fi
2566เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การดาวน์โหลดเพลงหรือรูปภาพมารวบรวมขายหรือการตัดต่อภาพบุคคลที่สำคัญมันเป็นภาพที่ส่อในทางอนาจารมาเผยแพร่ทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหายก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตเช่นการล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีโดยรู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตการก่อคดีข่มขืน